พี่เจ้าวันนี้มาถ่ายสวนนะเจ้าเนาะนี่เป็นต้นไผ่นะเจ้าเนาะนี่เป็นต้นซักด้านพุ่นก็เป็นนาข้าวนะเจ้าเนาะเดินเดินเลาะออกกำลังเล่นแถวนี้นะเจ้าเนาะอากาศเย็นเย็นเจ้าอากาศเย็นขนาดเจ้าก็เดินไปนะเจ้าเนาะมาถ่ายธรรมชาติให้ดูนะเจ้าเนาะธรรมชาติชนบทมีต้นกระถินมีต้นผักกำไตออกเองนะเจ้าเนาะเพราะเมล็ดมันปลิวไปทั่วนะเจ้าเนาะต้นสักเจ้าเสียงใกล้ขันเจ้าต้นสักถ่ายนอกรั้วนะเจ้าเนาะเดินไปเรื่อยๆมันอากาศเย็นดีเจ้าเย็นดีเหมาะสำหรับออกกำลังกายยามเย็นนะเจ้าด้านนี้ก็เป็นน้ำยาวเจ้าเป็นแม่น้ำยาวเจ้าน้ำนักเลยเจ้าด้านนี้เป็นแม่น้ำยาวน้ำเยอะแม่แอวริมฝั่งแม่น้ำยาวนี่ก็เป็นสวนนะเจ้าด้านโน้นก็เป็นนาข้าวนะเจ้าเนาะมาเที่ยวเล่นยามเย็นมาแอวด้วยกันนะเจ้าเนาะมาออกกำลังด้วยกันเจ้าน้ำเต็มฟังเจ้าแต่มันนิ่งนะเจ้านะนี่เป็นด้านบนนะเจ้าเนาะด้านบนของฝายนะเจ้าเนี่ยน้ำลึกนะเจ้าเนี่ยเต็มฟังนะเจ้าต้นกล้วยมาถ่ายพอป่านะเจ้าป่าธรรมชาติป่าธรรมชาติอันนี้เป็นทางเดินที่จะไปต้งนะเจ้าไปทุ่งนาอีกฝากหนึ่งนะเจ้าบอกไปแล้วนะเจ้าเนาะว่าเราตั้งใจมาเดินเรียบแถวนี้นะเจ้าเดินออกกำลังนะเจ้าเนาะเงียบเลยเจ้าได้ยินแต่เสียงน้ำเจ้าไทยปลาแถวนี้ก็ดูนะเจ้าป่าธรรมชาติเสียงนกมาหูว่าเป็นนกอะไรอย่างนี้มาดูด้านนี้เขาจะนี่เป็นด้านแม่น้ำยาวนะเจ้าเนาะแม่น้ำยาวนี่เป็นด้านแม่น้ำยาวนี่เป็นด้านนี้นะเจ้าเนาะด้านนี้ป่านักนะเจ้าเนาะเป็นถนนลอดใต้เจ้าเดินเล่นถนนลอดใต้เย็นเย็นเจ้าอากาศเย็นเจ้าถ่ายต้นไม้ใบหญ้าดีกว่าเนาะมาเจอดอกได้จ้ะเดี๋ยวจะเห็นดอกได้นะจ้ะจะได้ยินเสียงน้ำตัวนะจ้ะได้ยินกับเจ้านี่ไงดอกได้เจ้าเหงาไหมมาอยู่ที่นี่คนดีมาอยู่ที่นี่ลำพังเนี่ยปะเจ้คนเดียวนึงกับเจ้าหลายดอกจ้ะดอกได้หรื
หรือบางทีเพิ่งก็ห้องว่าดอกหงอนไก่เนาะเจ้าเนาะมันคงเมล็ดมันคงปิ๋วมานะเจ้าเนาะเพราะมันมีอยู่ต้นเดียวเจ้าไทยปลาให้ดูนะจ๊ะปลาก็ยังมีดอกแซมนะจ๊ะเนาะมีดอกได้แซมนี่ดอกหญ้าก็มีจ๊ะเนี่ยดอกหญ้าเนี่ยอันนี้ปลามาเดินเล่นนะจ๊ะเนาะเหงื่อได้เหงื่อออกนะจ๊ะดอกหญ้าข้างทางดวงอาทิตย์ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะมองมาได้นะจ๊ะถ้ามองผ่านกล้องนี่ยังได้พวกต้นสักต้นสักทองนะจ๊ะมาปลามาดูปลามาดูป่านะจ๊ะป่าข้างแม่น้ำยาวเจ้าพวกมดมดตัวนิ่มๆไต่เจ้าขึ้นมันถ้าจะตกมาจะได้แขนปลามาชมปลาย ังมีผักกระถินนะจ๊ะเนาะผักคันไตจ้ะผักกระถินยังมีดอกหงอนไก่ดอกได้อยู่นะจ๊ะป้ามาชมป่าเดินเลาะถนนเรียบแม่น้ำนะจ๊ะคลิปนี้มีตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า